สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับร้าน1 Channel นะครับวันนี้ชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้นะครับวันนี้ร้าน1อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้จะมี FC จากแม่สอดนะครับมาเยี่ยมชมบ้านสวนดอกโพพานะครับเดี๋ยววันนี้จะย่างเนื้อย่างนะครับเสือร้องไห้ให้กับ FC จากอำเภอแม่สอดนะครับได้กินกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับเสือร้องไห้เป็นยังไงบ้างนะครับไปกันครับครับตอนนี้เราก็ทำอะไรนะครับน้องไนท์ย่างจีนครับผมตอนนี้ย่างจีนจีนนี่คือแปลด้วยครับย่างจีนย่างเนื้อครับย่างเนื้อย่างเนื้ออ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเสือร้องไห้มันร้องยังไงครับนี่ครับกำลังแบบย่างกันสดๆเลยนะครับเนื้อสวยมากนะครับวันนี้น้องไนท์ลองกลับด้านนี้น้องไนท์ครับไหม้หรือยังน่าจะไหม้แล้วครับตอนนี้โอ้โหกำลังแบบได้ที่เลยครับมันกำลังพี่ว่าเราเอาประมาณนี้ดีไหมถ้าหรือว่ามันสดไปสดไปสดไปน้องไนท์บอกว่ามันสดไปนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าแบบนี้แหละโอเคครับตอนนี้ก็มีส้มตำนะครับตำอะไรตำส้มตำใช่ไหมเนี่ยตำแตงเอาตำแตงกลายเป็นส้มตำ มะละกอหมดแปลว่าแม่ครัวหั่นมะละกอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ตัวนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มอะไรนะแจ่วขมนะครับแจ่วขมแล้วก็ซีฟู้ดมีแบบซีฟู้ดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส้มตำนะครับรสเด็ดจากแม่ครัวจากขอนแก่นครับครับพี่ตอนนี้นะครับ FC จากแม่สอดงงนะครับว่าผักจากไร่เบญจการ YouTube ยังไงนะครับเอาโฆษณาผักหน่อยโฆษณาผักจากที่ไหนนะครับอันนี้ผักนะครับมาจากไร่เบญจการไร่เบญจการอยู่อำเภอโพพระจังหวัดตากนะครับใครที่มาเที่ยวอำเภอโพพานะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ไก่นะครับพี่ไก่ใจดีนะครับให้ผักมาโหเยอะมากเลยนะครับวันนี้มี FC จากแม่สอดนะครับมาเที่ยวหานะครับก็มาพักผ่อนด้วยนะครับมากินย่างเนื้อกันแล้วก็ภาษาเหนือฮ้องย่างจีนครับจีนเสือร้องไห้นะครับวันนี้จะแซ่บบ่แซ่บก็ต้องรออีกสักครู่นะครับครับนี่คือเสือร้องไห้นะครับชิมดูสุดยอด2คนไงอ่ะ3คนมีเป็ดที่1ด้วยมานั่งดินะครับตอนนี้เริ่มจะพร้อมแล้วนะครับกับข้าวเรา3คนนะครับนี่ครับแฟนที่1ด้วยมากเลยอร่อยดิน้ำจิ้มมะม่วงอร่อยไหมอร่อย ไม่มีใครตอบ เห็นไหมหนึ่งฉีกปลาแดกด้วยเขาว่า ฉีกปลาแดกวันนี้เราก็ฉีกปลาแดกไม่มีปลาแดกนะครับวันนี้ไม่มีปลาล้านะครับน้ำปลาล้าเข้าไปปลาล้าปลาแดกนะครับวันนี้กินกันรัวๆไปเลยครับ3คนนะครับเต็มถาดเลยครับวันนี้ด่วนได้นะครับใครมาเที่ยวบ้านสวนดอกนะครับก็ตอนนี้ร้านอาหารกำลังทำนะครับหน้าบ้านนะครับใครมาเที่ยวเตรียมแต่เงินมาอย่างเดียวสั่งอาหารด้านหน้ามาทานที่นี่ได้นะครับเตรียมแต่เงินโอ้โหเผ็ดมากครับเตรียมแต่เงินเอารถมาด้วยนะครับรถมาด้วยผักอร่อยมากครับผักกรอบๆอันนี้ผักอะไรอ่ะไม่รู้ผักซื้อจากไร่เบญจการจำได้อย่างเดียวผักสลัดหั่นดูเหมือนกรอบๆนุ่มในนะครับไม่ต้องพูดนะที่แบบโยนทิ้งเหมือนอะไรนั่นไอเด็กคนนั้นไม่พูดเลยอ่ะฮู้อย่างเดียวเหมือนพวกสาไก่อ่ะคุณดูเป็นร้านที่ของเราดูหลักร้อยก็ดีใจอ่ะนี่หมายความว่าไงก็เอาไว้คนนี้เดี๋ยวมันโดนลมมันจะเย็นมันจะแข็งรอบหน้าตัววางแผนใหม่
ถ้าน้องอย่ามาต้องซื้อเนื้อมาหมักไว้รอพี่ไปโรงพยาบาลไงไม่เลิกไม่ได้เมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วผมอ่ะพี่หนึ่งเฟซอันนี้หมักแบบด่วนครับแต่ก็ยังอร่อยอยู่ครับเป็นพวกน้ำจิ้มแหละเนาะให้เนาะน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มผมอร่อยเนาะผมอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอันนี้มันหวานไปอะไรอันนี้หรอเอาไปน้ำจิ้มเหมือนที่เขาทำเป็นปลาเผาเนาะพี่ตุ้มเนาะตีปูมันต้องไม่ใส่ไม่ใช่หรอไอ้นั่นแหละถั่วร้อนๆนี้ต้องโคกโฆษณาโคกด้วยบอกให้ไอ้นี่ใส่ไอ้ถั่วตัดอะให้บอกว่าไม่ต้องใส่แล้วทำให้มันแบบกินเยอะผมไม่กินข้าวหรอกจะอร่อยหรือเปล่าอะไรพี่ขับรถมาจากแม่สอดนะครับมากินข้าวที่พบพระนะครับบ้านสวนดอกพบพระนะครับมาไกลพี่หนิงไปไม่เคยไปพี่หนิงไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวไหนอีกบ้านเนี่ยไหนปะไปไหมใครไปบ่อน้ำร้อนปะที่ไหนอ่ะเนี่ยขับไปเดี๋ยวจะพาไปเขาที่ไหนปะบอกกับบ่อต้องคุยน้ำหนักกับบ่ออ๋อทำไมรีบมาเรียบไรใช่ไหมเนี่ยปลุกสักแพ้บอกเนี่ยละบอกเขาทำไหมถ้าผักนี้กรอบดีเด้อกรอบแล้วกรอบแบบของฟรีอะฟรีนะเนี่ยปุ่นหนุนพี่ไก่นะเนี่ยปิ๊ก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 พี่ไก่ให้นั่นไหมแถมไหมแถมเยอะเลยสนับสนุนโดยไล่เบญจการอะไรกันไล่เบญจการอะไรกันแต่เนื้ออร่อยมากเห็นเด็กมาเนี่ยคิดถึงลูกอย่างไรหรือเปล่าเนาะคิดถึงลูกเต่าเนาะปุ่มเหรอให้มาหรือเปล่าไม่กินเหรอน่าจะไม่กินน่าไม่กินปกติพี่ตุ้มไม่กินนะมันเหม็นอันนี้ไม่เหม็นถ้าเหม็นผมก็ไปกินถ้าไปมันเกงอ่อมเกงอู้ปะพี่ผมไม่กินมันกินนะถ้าแบบพ่อแม่ทำอ่ะกินแต่ถ้าแบบคนอื่นทำกลัวมันเหม็นเลยทำไม่ถูกเขาอะพี่ตุ้มกินไปแล้วคำนึงถ้าเนื้อว่าถ้ามันไม่ขึ้นจมูกก็โอเคถ้าขึ้นจมูกก็กินต่อไม่ได้แล้วจะขึ้นไหมอันที่ชอบแบบนี้อร่อยกับยาที่ตายดิกินตายกินซอสจูอ่ะยังมีแบบออกแดงๆก็มีนะครับแดงแต่สุกนะครับแดงแต่สุกนะครับหมายความว่าแดงเขาเห็นเลือดก็ดูแล้วมันยังไม่สุกเลยรู้จักไหมว่าอันแดงน้ำซอสครับน้ำซอสเคยไหนครับตอนนี้อร่อยถ้าสุกเลยมันจะแข็งมากเป็นเคยกินของคนอีสานอะอะไรนะจุ๊อะพี่ก็กินแต่ว่าเอาแบบนี้แหละมันก็เป็นกินแบบจุ๊ดิกินแบบจุ๊โชว์หน่อยทุกคนอีสานจริงๆแต่ผมไม่เคยกินทำแบบคนป่าครับคนป่าแอร์เขาหู้ๆนะอันนี้กินอย่างเดียวครับไม่หู้ๆฮ่าๆสักอย่างไอ้เขาไอ้เขาเราก็แค่ลองเนาะเนี่ยเราไปกินแล้วก็ลองดูเนาะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็จะพักผ่อนนะครับวันนี้ใครที่อยากเนื้อย่างนะครับอยู่พ่อพาก็ตรงมานะครับมาถึงก็หมดพอดีอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับนะครับแบบเสือไม่ร้องไห้แล้วนะครับเสือแบบเราจะร้องเองแล้วเราจะร้องเองนะครับเพราะว่าเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วพี่ตุ้มมันจะแข็งอ่ะเนี่ยถ้ามันเย็นอ่ะมันจะแข็งอะไรเย็นเนื้อเหรอใช่ใช่จริงจริงคิดไปเองคนเดียวเนี่ยมันโดนนี่ไงโดนพัดลมคิดไปเองทำไมมันแข็งเริ่มแข็งมันแข็งแล้วพี่มันเย็นมันได้กินร้อนๆมันนิ่มนิ่มมันต้องนั่นเลยคนเดียวมันต้องทำอะไรกินเลยเนี่ยที่เขาพูดอะทำอะไรกินเลยให้มันโดนลมเพราะว่าตอนเย็นก็ไม่อร่อยครับไม่ดีครับน้องๆมาเที่ยวหานะครับก็กินเนื้อย่างนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเสือร้องไห้ครับกินตั้งแต่เที่ยงเลยนะเขาเนาะความจริงเป็นอาหารพวกอาหารเย็นนั่นแหละนะวันนี้ก็กินกันทั้งวันครับถ้าไม่รีบนะครับแล้วพี่ชอบแบบเนี้ยแบบมีมันเงี้ยผมชอบกินแบบนี้อร่อยมันเคี้ยวง่ายดิแจ่วขมครับแจ่วขมแต่ดีวัวจะบอก
จะบอกว่าครั้งแรกที่กินเนี่ยผมอ่ะรสชาติเป็นไงขาไม่ชอบไงนายว่าใช้ได้ไหมผมชอบอันนี้อันนี้อันนี้มันหวานปลาไม่ผ่านมันออกหวานต้องเปรี้ยวเผ็ดนี่เหมือนน้ำจิ้มปลาเนาะเออจิ้มปลาเผาอะที่ผมบอกอันนึงมันกินไปเรื่อยจิ้มแจ่วขมขายดีนะครับวันนี้แจ่วขมขายดีเพราะว่าลมมันโกกครับลมมันโกกก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่น้องไนท์บ่ายโมง14บ่ายโมงนะครับแดดก็ร้อนนะครับแต่ว่าตรงนี้เย็นเย็นสบายนะครับเย็นสบายเพราะว่าร้านหนึ่งปลูกต้นไม้รอบศาลาไว้เพื่อช่วงหน้าร้อนนะครับจะเย็นสบายมากนะครับอากาศเย็นสบายดูมองไปทางไร่นะครับแดดร้อนมากนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับกินเนื้อย่างที่บ้านสวนดอกพบพระครับนี่ครับประมาณนี้นะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับด้านหน้าเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาเดินไปดูครับตอนนี้ร้านอาหารกำลังก่อสร้างอยู่ครับเดี๋ยวเราไม่ใช่ร้านอาหารนะครับอีกแน่นตรงนี้ด้านหน้านะครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ของร้านหนึ่งนะครับเป็นสวนดอกข้าวพรรษานะครับช่วงนี้ก็ยุบตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับซื้อของมาแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับอีกไม่นานก็จะมีร้านอาหารมาเปิดหน้าบ้านนะครับอยู่สำหรับพี่อยากเนี่ยใครอยากมาเที่ยวนะครับที่บ้านสวนดอกพบพระนะครับก็บ้านเราใช่ไหมบ้านที่พี่อยู่มาแต่ตัวกับหัวใจนะครับมาทานอาหารที่นี่ได้นะครับโอ้แต่เปิดให้เร็วๆนี้นะครับที่ไม่กูเนี่ยขับไปแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็มี FC มาจากอำเภอแม่สอดนะครับเราก็มาทำอะไรกินกันนะครับเนื้อย่างครับย่างจีนนะครับกับน้องไนท์นะครับสโลแกนของช่องร้าน1 Channel ชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้โอเคครับนี่ครับคือแฟนพันธุ์แท้นะครับที่คอยให้กำลังใจร้าน1มาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มทำคลิปนะครับจนถึงทุกวันนะครับก็ผ่านกดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องไนท์นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านสวนดอกพบพระวันนี้ไปครับเราจะกลับแม่สอนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ร้านหนึ่งไปส่งหน้าประตูครับไปกันครับครับ